สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะกับนายเอนเตอร์เทนไนท์ไลฟ์นะครับในค่ำคืนวันเสาร์แบบนี้นะครับมาดึกหน่อยฮะแต่มีข่าวบันเทิงมาอัปเดตอย่างแน่นอนนะครับกับผมเทมสปกิจนะครับเริ่มต้นที่นักแสดงมากฝีมือนะครับอย่างพี่ป๊อกปิยธิดานะครับไปเจอเธอมานะฮะก็เลยอยากถามหน่อยนะฮะว่ามีบทบาทไหนเนี่ยที่ไม่อยากเล่นบ้างไหมนะฮะส่วนแม่บุ๋มปนัดดาครับอ่ะไม่ต้องตกใจฮะวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะครับใครที่เป็นพ่อแม่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับต้องตั้งใจฟังให้ดีเลยฮะด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 ระลอกใหม่ยิ่งซ้ำเติมผู้คนและธุรกิจต่างๆเป็นวงกว้างแม้ตลาดขายของออนไลน์จะเป็นทางเดียวที่รอดแต่ด้วยเศรษฐกิจการเงินที่ฝืดเคืองทำให้คนจับจ่ายใช้สอยยากขึ้นงานนี้บุ๋มปนัดดา นางฟ้าใจบุญขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางช่วยผู้ประกอบการพร้อมยินดีช่วยรีวิวสินค้าจากพ่อค้าแม่ค้าขายฟรีเพื่อให้ทุกคนรอดจากวิกฤตไปด้วยกันค่ะพอมีโควิดระบาดระลอก2พี่แบบนั่งน้ำตาคอไม่ใช่ว่าเราเหนื่อยคนเดียวนะพี่เชื่อว่าคนที่อยู่หน้าด่านกับเราอ่ะคุณหมอพยาบาลเนี่ยเขาก็เหนื่อยเขาก็แบบเครียดกันเหมือนกันเพราะเขาก็มีครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวบุ๋มกำลังจะทำเป็นไลฟ์นะคะไลฟ์สดให้สำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่ขายของออนไลน์นะคะบุ๋มเองก็จะใช้ชื่อเสียงของตัวเองเป็นตัวแทนตรงนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ว่าใครขายขนมอร่อยใครขายอะไรอร่อยคุณเอามาเลยเดี๋ยวดิฉันน่ะรีวิวให้เลยค่ะแล้วก็บอกเลยว่าคุณซื้อที่ไหนอะไรยังไงส่งกันมาน้ำพงน้ำพริกส่งกันมาเดี๋ยวฟรีทำให้ฟรีเอาสิส่วนธุรกิจส่วนตัวนะคะบุ๋มปนัดดาบอกว่ามั่นใจว่าไร้ปัญหาเพราะเตรียมสวนกระแสวิกฤตรอเปิดธุรกิจใหม่แบบปังปุริเย่แน่นอนค่ะแม้นักแสดงมากฝีมืออย่างป๊อกปิยธิดาจะลดแล่นอยู่ในวงการมานานถึง25ปีมีรางวัลการันตีฝีมือทางการแสดงมาแล้วมากมายรวมถึงรางวัลนักแสดงหญิงแห่งปีไนท์เทนอวอร์ดเมื่อปี2557แต่สาวป๊อกก็เผยว่าตนไม่เคยเกี่ยงเรื่องบทบาทหากอ่านแล้วชอบก็พร้อมปล่อยของให้หมดแม็กซ์ที่มีค่ะบทแบบนี้มาเราปล่อยผ่านมือเราไม่ได้อะถ้าเขาติดต่อมามันจำเป็นต้องเล่นแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียดายอะไรเงี้ยบทเรื่องนี้ก็เช่นกันคือพอมาถึงแล้วโหเหนื่อยหนักเหนื่อยมากแน่ๆแต่มันก็ปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆใช้ใจเล่นล้วนๆเลยคือแบบรู้สึกว่ายังไงอ่ะพี่ไม่ค่อยมีเหตุผลในการทำงานพี่ใช้อารมณ์ในการทำงานเพราะฉะนั้นก็เลยอันนี้พอมาแบบนี้ทำงานบ้านมาถึงกองใส่เต็มค่ะเครียดแต่ว่าแค่รู้สึกว่าถ้าเราแพลนมากอ่ะมันจะไม่สนุกให้มันเกิดขึ้นหน้ากองบ้างเราเตรียมพร้อมของเรามาจุดหนึ่งแต่ว่าอีกจุดหนึ่งก็คือดูนักแสดงร่วมกับเราด้วยว่าเขามาในรูปแบบไหนแล้วก็ให้มันไปด้วยกันจะสนุกกว่าสาวป๊อกยังออกปากขอบคุณแฟนๆที่ยังคงติดตามผลงานของตนยืนยันนะคะว่าจะตั้งใจทำงานให้สมกับที่ทุกคนรอชมค่ะมาดามสูตรจะพาไปซอกแซกนะฮะกระเป๋าใบโตของสาวเกรซกันค่ะบอกเลยว่าแซ่บสวยขนาดนี้นะฮะแต่ทำไมของในกระเป๋ามันดูขัดกับลุคมากจังเลยฮะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสวยรัดเจิดแซ่บยี่ห้อเกรซกันกล่าวพอเปิดกระเป๋าทีรกยิ่งกว่าป่าดงดิบเพราะฉีเนียเล่นพกของตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบแต่ที่ทำเอาเจ๊หวานนั่งหงายของมาดามเซอร์ไพรส์ที่สุดก็เป็นสิ่งนี้เลยแหละค่ะอันนี้คืออะไรอะเธออันนี้คือยาขับลมเธอเป็นคนตดเมนนี้หรอไม่ใช่ฉันเป็นคนลมในกระเพาะเยอะเป็นน้อยเธอตดบ่อยมากไม่จริงฉันเป็นคนตดน้อยมากในชีวิตจริงจริงเราพบการระบายอยู่นะนี่เลยทีเดียวเนี่ยกูเสียคนเหมือนกันนะจริงเสียคนเหมือนกันนะทำแบบนี้มากๆอ่ะทั้งสวยทั้งหาแบบนี้สาวเกรซไม่กะเหลือที่ให้สาวๆคนอื่นได้ยืนบ้างหรือไงว่าจะได้อมยิ้มกันก่อนนอนนะครับยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับกับนายเทนวีคเอนด์เวลา 11:00 น.นะครับขอบคุณชุวิกรเทมด้วยนะครับ Standard Active ลาตีสวัสดีครับ